ต้นกำเนิดของศูนย์ Advanced Wound Care Center เนี่ยเราเนี่ยอยากจะให้ทางคนไข้ของเราเนี่ยนะครับได้รับการรักษาแผลครบองค์ประกอบแล้วก็โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรักษาแบบองค์รวมนะครับหรือเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าเป็น Multidisciplinary Team เพื่อที่จะประกอบกันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อให้คนไข้ของเราเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดแผลเบาหวานเนี่ยเป็นแผลที่ซับซ้อนนะครับการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยจึงต้องใช้หลายโมดาลิตี้ในการรักษาถึงจะประสบผลสำเร็จมากที่สุดบางส่วนก็คือมีการรักษาโดยการที่ผ่าตัดอย่างเดียวบางส่วนก็คืออาจจะมีการรักษาโดยใช้ยาหรือใช้แชมเบอร์นะครับศูนย์ของเราเนี่ยรวมทุกองค์ความรู้เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้ทีมแพทย์ที่เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น multidisciplinary team เราต้องทำการบูรณาการกระบวนการรักษาในทุกๆองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการควบคุมน้ำตาลควบคุมการติดเชื้อเนื่องจากแผลเบาหวานเนี่ยเกี่ยวกับหลอดเลือดแต่ในหลอดเลือดขนาดใหญ่เนี่ยเรารักษาได้ด้วยการบอลลูนในส่วนของไฮเปอร์บริกเมดิซินเนี่ยจะมีส่วนเข้าไปช่วยฟื้นฟูระบบหลอดเลือดขนาดเล็กเพื่อเพิ่มออกซิเจนที่ไปเลี้ยงที่แผลแล้วทำให้แผลเนี่ยหายเร็วยิ่งขึ้นก็คือการที่เราให้ออกซิเจนนะครับที่ความเข้มข้น 100% นะครับแก่คนไข้นะครับในภาวะความกดอากาศสูงที่มากกว่า1บรรยากาศจะทำให้คนไข้เนี่ยได้รับออกซิเจนเนี่ยได้มากกว่าในภาวะปกตินะครับและทำให้แผลเนี่ยที่มีภาวะขาดออกซิเจนอยู่เนี่ยนะครับมีกระบวนการนะครับของการสร้างหลอดเลือดนะครับหรือหลอดเลือดฝอยที่ไปที่แผลมากขึ้นนะครับทำให้แผลเนี่ยมีภาวะการหายที่ดีขึ้นมีการใช้การรักษาแบบนี้เนี่ยไปทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งผลการรักษาเนี่ยก็คือเป็นที่น่าพอใจเลยครับผู้ป่วยก็แฮปปี้ครับเราจะพยายามไม่ให้คนไข้ของเราเนี่ยได้เสียขาเสียอวัยวะไปเด็ดขาดนอกจากแผลที่เป็นแผลเรื้อรังนะครับเรายังใช้ในส่วนของโรคจากการดำน้ำมีศัพท์ที่นักดำน้ำเรียกกันเลยเรียกว่าโรคน้ำหนีบ2ก็เป็นพวกโรคที่เกิดจากการฉายแสงรักษาแผลไฟไหม้นะครับติดเชื้ออย่างรุนแรงของเนื้อเยื่ออ่อนนะครับการติดเชื้อที่กระดูกหรือการปลูกถ่ายผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่เสี่ยงต่อการล้มเหลวของการปลูกถ่ายลักษณะของ Class Injury นะครับหรือในส่วนของโรคแอร์หรือแก๊สเอมโบลิซึมนะครับโรคจากการสูญเสียการได้ยินหรือพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับหรือว่าในเรื่องของคนที่เล่นกีฬาหนักๆแล้วก็อยากที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้เป็นนักกีฬาชั้นเยี่ยมหนึ่งเลยเนี่ยเราก็ต้องทำการซักประวัติตรวจร่างกายเรื่องโรคปอดเรื่องของหูน้ำหนวกหรือการผ่าตัดอะไรมาบ้างนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการในการใช้แชมเบอร์นะครับก็แล้วแต่ขนาดของแผลนะครับอาจจะมีตั้งแต่60นาทีจนถึง90นาทีสูตรของเราตอนนี้นะครับก็มีผู้ป่วยนะครับเข้ามาปรึกษานะครับผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจเลยครับคนไข้ที่มาด้วยเรื่องของแผลเบาหวานนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจ90นาที10ครั้งส่วนคนไข้ที่จะมาบูสต์สุขภาพตัวเองก็สามารถที่จะใช้แพ็กเกจ60นาทีได้ในกรณีของWellness นะครับเป็นแนวทางของแพทย์ทางเลือกที่กำลังมาแรงแล้วก็กำลังมีเทรนด์การเติบโตที่ดีมากเลยครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็อยากที่จะมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าก็มีการช่วยในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนนะฮะเข้าไปอยู่ในระบบไหลเวียนของร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยรักษาในเรื่องของความเครียดของภาวะปวดไมเกรนเราเนี่ยดูแลคนไข้นะครับบันดึงดังญาติมิตรของเรามีความมั่นใจได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะทั้งคุณหมอและมาตรฐานในส่วนของตัวแชมเบอร์เองเนี่ยก็เป็นมาตรฐาน USFDA อยู่ในเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานสูงนะครับในระดับนานาชาติสนใจอยากที่จะมาใช้บริการของเราเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็เข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีที่จะช่วยวางแผนการรักษาแบบ
ครบองค์นะครับแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อให้ได้บริการได้รับการรักษาที่ดีที่สุด